คะแนนเสียงทุกคะแนนเสียง80ที่นั่งของส.ส.พรรคอนาคตใหม่เป็นเครื่องพิสูจน์และการันตีได้ดีที่สุดแล้วว่าสังคมไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองไปอย่างมากมายนะครับตลอดระยะเวลา5ปีกว่าไม่มีตัวแทนของประชาชนที่คอยเป็นกระบอกเสียงในการทำงานพื้นที่เราเข้าไปปรับเปลี่ยนใหม่และเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆว่าการเมืองผู้แทนของประชาชนสามารถทำงานแทนเขาได้พรรคอนาคตใหม่อายุยังน้อยอายุแค่1ปียังต้องการเวลาที่จะเติบโตแล้วเรามองว่าเราไม่เคยพอใจที่เราจะเป็นเพียงเท่านี้1ปีที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนทุกอย่างของพรรคอนาคตใหม่เป็นการเมืองแบบใหม่อย่างไรศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ฝั่งธนบุรีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่มีแนวทางในเรื่องของการกระจายอำนาจที่เราสะท้อนตั้งแต่ในพรรคไปจนถึงนอกพรรคเราต้องการตั้งศูนย์ประสานงานเพราะเรารู้ว่าการขับเคลื่อนวาระทางการเมืองต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเราไม่สามารถรวมศูนย์การตัดสินใจได้อยู่ที่เดียวจะดีกว่าไหมถ้าเรามีศูนย์ประสานงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเราก็อยากเห็นภาพคล้ายๆอย่างนี้แหละอยู่ในทุกจังหวัดอยากให้มีพื้นที่กลางสำหรับการทำกิจกรรมอยากให้เป็นที่ที่ปลอดภัยทางความคิดที่คนจะได้มาแชร์กันเราตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนที่มีอุดมการณ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันจะเป็นพื้นที่ working space ให้มาพูดคุยกันจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในฝั่งธนได้สามารถเข้ามาพบปะพูดคุยกับส.ส.ผู้บริหารพรรคถามว่าศูนย์ธนบุรีทำอะไรได้บ้างการจัดกิจกรรมพรรคการรับสมัครสมาชิกการขายสินค้านะครับการร่วมออกแบบนโยบายการทำกิจกรรมต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนกับพรรคการเมืองก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์ประสานงานแห่งนี้ครับก็สำหรับงานเปิดตัวศูนย์ประสานงานนะครับวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจ3กิจกรรมหลักอย่างแรกเราเรียกว่า Future Camp ก็คือเราระดมความคิดเห็นเข้ามานำเสนอไอเดียร่วมกันว่าทุกท่านอยากจะเห็นการขับเคลื่อนอะไรต่างๆในฝั่งธนบ้างมาร่วมกันออกแบบนโยบายร่วมกันกิจกรรมที่2ภายในงานก็คือฟู้ดธนรวบรวมของดีฝั่งธนทุกเขตไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหมูสะเต๊ะหรือขนมต่างๆนานานะครับอย่างเช่นทองม้วนบ้างอะไรบ้างที่เป็นของดีฝั่งธนจริงๆให้ทุกท่านได้ชิมได้ลิ้มลองของอร่อยๆสุดท้ายก็คือเรื่องของบูธอาสาสมัครฟิวเจอริสต้าเรายังมีกิจกรรมในพื้นที่หลายๆอย่างที่เราต้องการอาสาสมัครมาทำก็จะให้ทุกท่านมาลงชื่อเอาไว้กับคณะทำงานเราเพื่อที่เราจะได้มีการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตนอกจาก3กิจกรรมหลักแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคที่จะมาเปิดงานในช่วงเช้าเราก็จะมีอาจารย์ชำนาญจันเรืองแล้วก็พี่วิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะอันนี้คือแก่นแท้ของการก่อตั้งศูนย์ฝั่งธนขึ้นมาศูนย์ฝั่งธนของเราเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นแค่สถานที่อยากให้มีผู้คนมานะครับวันที่10พฤศจิกายน2562นี้อยากให้ทุกคนก็มาร่วมงานเปิดศูนย์ฝั่งธนกันนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็อย่าลืมมาต่อสมาชิกใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถมาสมัครสมาชิกยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ